ค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการพาเที่ยวชุมชนค่ะสำหรับรายการพาเที่ยวชุมชนของเราเทปนี้นะคะน้องจะพาคุณผู้ชมค่ะมาเที่ยวหมู่บ้านหนึ่งนะคะซึ่งอยู่ในตำบลป่าคลอกค่ะเขาเรียกว่าหมู่บ้านยามูนั่นเองนะคะในหมู่บ้านยามูเนี่ยนะคะเขาใช้ชีวิตอย่างไรนะคะนับถือศาสนาอะไรนะคะแล้วก็ความเป็นมากับคำว่ายามูนะคะมีที่มาอย่างไรนะคะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมค่ะไปชมบรรยากาศในหมู่บ้านแล้วก็ไปเที่ยวในหมู่บ้านกันนะคะแล้วก็ทราบมานะคะว่าหมู่บ้านนี้นะคะเขามีกลุ่มประมงที่น่าสนใจด้วยนะคะส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะวันนี้รายการพาเที่ยวชุมชนพาคุณไปชมกันค่ะก็เป็นคนที่นี่ด้วยนะคะวันนี้ค่ะท่านจะมาพูดถึงนะคะบรรยากาศในหมู่บ้านนะคะว่าเขาประกอบอาชีพอะไรกันแล้วก็นับถือศาสนาอะไรนะคะคนที่นี่เขามีวิถีชีวิตกันอย่างไรตอนนี้ดิฉันอยู่กับท่านนายกปัญญาสัมภรัตน์ค่ะนายกเทศมนตรีตำบลป่าคลอกสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านนายกค่ะวันนี้รายการพาเที่ยวชุมชนของเรานะคะยินดีมากๆค่ะที่ได้มาเที่ยวบ้านนายกนะคะซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่ายาหมูนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะท่านนายกคะตรงนี้ค่ะตรงนี้เราอยู่ที่บริเวณสะพานท่าเทียบเรือยามูค่ะซึ่งเป็นยังไงคะตรงนี้ซึ่งสะพานท่าเทียบเรือยามูตรงนี้เดิมเนี่ย เป็นสะพานท่าเทียบเรือของชาวประมงพื้นบ้านของหมู่ที่7ที่นี่นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็เปลี่ยนแปลงจากสภาพท่าเทียบเรือประมงเนี่ยเป็นท่าเทียบเรือท่องเที่ยวของตำบลปากคลอกอีกแห่งหนึ่งนะครับซึ่งปัจจุบันก็มีนักท่องเที่ยวใช้บริการที่ท่าเทียบเรือตรงนี้ก็ประมาณวันละประมาณไม่ต่ำกว่า300คนนะครับแล้วก็ยังมีประชากรในพื้นที่หมู่ที่7เนี่ยที่ใช้เป็นสะพานท่าเทียบเรือประมงอยู่ด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าประชาชนในพื้นที่หมู่ที่7ของตำบลคอกบริเวณหมู่บ้านยามูตรงนี้มีอยู่ประมาณสัก 30% นะครับที่ประกอบอาชีพประมงก็เป็นดั้งเดิมเลยใช่ไหมคะดั้งเดิมเลยแล้วก็มีการถ่ายทอดมาสู่ลูกหลานอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นประมงเรื่องอวนปูอวนปลาอวนกุ้งมีหมดเลยมีหมดเลยแล้วก็มีการดักรอบแล้วก็มีการทอดแหอะไรต่างๆเนี่ยมีครบวงจรอยู่ที่หมู่ที่7นะครับบ้านยามูคือสมมติว่าถ้าเรามาที่นี่นะคะทุกวันเราก็จะเห็นการใช้ชีวิตของชาวบ้านที่นี่ทุกวันเลยใช่ไหมคะท่านนายกคะถ้ามานี่จะเห็นทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอวนปูอวนปลาค่ะนะครับแล้วก็อวนกุ้งค่ะแล้วก็จะมีการทอดแหอะไรต่างๆของชาวบ้านแล้วก็มีชาวบ้านส่วนหนึ่งที่จะเดินหาหอยแครงเนี่ยซึ่งเป็นหอยแครงธรรมชาตินี่ก็มีอยู่บางส่วนค่ะเราก็ต้องดูสภาพน้ำด้วยใช่ไหมคะใช่ครับวันที่ชาวบ้านจะไปทำประมงเนี้ยค่ะครับค่ะอย่างเช่นวันแบบไหนบ้างคะครับถ้าเป็นพวกอวนปลาเนี่ยมันจะมีในช่วงน้ำประมาณ6ค่ำ7ค่ำ8ค่ำ9ค่ำ10ค่ำแต่ถ้าเป็นอวนกุ้งเนี่ยจะมีช่วง11ค่ำ12ค่ำ13ค่ำ14 15ลักษณะนี้คือจะแยกกันไปและกลุ่มที่ทำประมงก็เขาจะมีอวนอยู่ทุกขนาดไม่ว่าจะเป็นอวนกุ้งก็มีอวนปูก็มีอวนปลาก็มีเขาจะสลับกันทำอยู่ที่ระดับน้ำนะครับตามปฏิทินอ่ะก็ถ้าว่าใครอยากจะมาชมวันไหนยังไงก็ยังมาได้นะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็คนที่นี่ค่ะท่านนายกคะส่วนใหญ่เนี้ยเขานับถือศาสนาอะไรกันนะคะคนที่บ้านยามูเนี่ยส่วนใหญ่เต็มพื้นที่นะครับเป็น
เป็นคนที่นับถือศาสนาอิสลามอิสลาม 100% เลยนะคะ 100% เลยนะครับอ๋อค่ะก็จะเห็นว่ามีมัสยิดด้วยนะคะมีมัสยิดไหนบ้างคะสําหรับในหมู่บ้านของเราอ่ะค่ะมัสยิดอยู่2หลังนะครับที่หมู่บ้านยามูครับคือมัสยิดดารุนมุตตะกีนแล้วก็มัสยิดดาไอมิตตาฮุนยันนะค่ะนะครับ2มัสยิดค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ทําอาชีพประมงเป็นหลักในกลุ่มของผู้ชายนะแล้วผู้หญิงเขามีอาชีพเสริมอะไรอย่างนี้ไหมคะนายกผู้หญิงส่วนใหญ่ก็ประกอบอาชีพบางส่วนนี่ก็ทำสวนยางกรีดยางพาราก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ขายของนะครับหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นขายอาหารขายของที่ระลึกได้ต่างๆหรือเป็นขายพวกกาแฟอะไรต่างๆเนี่ยจะมีเยอะใช่ค่ะเพราะว่าตามที่ได้เก็บภาพบรรยากาศที่คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะแต่ละบ้านเนี่ยก็จะมีแบบร้านกาแฟนะคะร้านแบบอาหารตามสั่งอยู่หน้าบ้านก็คือเป็นอาชีพเสริมของคุณผู้หญิงไปแล้วก็ชาวบ้านที่เขาอยู่กันเนี่ยสงบมากเลยค่ะท่านนายกคะกลางวันเนี่ยเดี๋ยวช่วงคนพลุกพล่านเนี่ยคือช่วงเวลาไหนคะในหมู่บ้านของเราอะค่ะช่วงคนพลุกพล่านเนี่ยช่วงเช้านะครับจะอยู่บริเวณร้านกาแฟอะไรต่างๆเนี่ยเยอะแล้วก็จะมาเป็นช่วงบ่ายอีกครั้งหนึ่งจะพลุกพล่านเยอะก็ช่วงกลางวันเนี่ยจะทุกคนเนี่ยจะออกไปทำงานกันเนาะแล้วส่วนหนึ่งก็เลี้ยงลูกอยู่บ้านพักผ่อนด้วยสำหรับผู้หญิงนะคะแล้วท่านนายกคะที่เห็นอยู่นี่ทางด้านซ้ายมือของท่านนายกด้วยนะคะอันนี้เป็นสะพานเก่าแล้วตรงนู้นเป็นสะพานใหม่อันนี้เป็นสะพานที่แบบว่าทำเพื่ออะไรคะท่านนายกคะคือตามที่ได้พูดไปเมื่อกี้นะครับว่าปัจจุบันเนี่ยในเมื่อจังหวัดภูเก็ตเราเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญระดับโลกที่หนึ่งนะครับแล้วก็ที่หมู่บ้านยามูเองเราก็มีสภาพธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และก็สะดวกในการที่จะใช้เป็นท่าเทียบเรือต่างๆและประกอบกับปัจจุบันเนี่ยมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการสะพานท่าเทียบเรือประมงตรงนี้อยู่นะครับทางเทศบาลตำบลบากข้อก็เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับของบ้านยามูเนี่ยก็เลยตั้งงบประมาณในส่วนหนึ่งจะมีการปรับภูมิทัศน์บริเวณหาดยามูทั้งหมดนะครับโดยที่จะมีการปรับทำเขื่อนบริเวณสะพานแล้วก็ทำสะพานยาวออกไปประมาณ300เมตรเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการที่นี่แล้วก็ปรับภูมิทัศน์ตลอดแนวชายฝั่งเนี่ยประมาณ700เมตรนะครับจะมีศาลาที่พักที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจแล้วจะมีไอ้พวกปูตัวหนอนในต่างๆแล้วก็จะมีการปลูกต้นไม้เพื่อทำให้ดูให้เป็นทิวทัศน์ที่ดีขึ้นน่าท่องเที่ยวมากขึ้นนะคะอันนี้ก็ได้การสนับสนุนจากทางเทศบาลนะคะแล้วมีการจัดงานอะไรเพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักบ้านยามูบ้างท่านนายกคะคือเราจะทำงานเนี่ยชิมเลแอดยามูเนี่ยเป็นงานถนนคนเดินแล้วก็เป็นงานส่งเสริมการท่องเที่ยวให้หมู่ที่7เนี่ยเป็นทุกปีนะครับปีนี้ก็จะจัดประมาณวันที่9 10 11เดือนเมษายนนะครับเป็นเวลา3วัน9 10 11ก็เป็นช่วงท่องเที่ยวพอดีเลยเพราะว่าเป็นช่วงสงกรานต์ด้วยนะคะนายกก็หวังว่านักท่องเที่ยวก็คงจะมาเที่ยวเยอะพอสมควรเหมือนกันนะคะครับและตอนนี้นะคะเราก็มาเจอกับบุคคลอีกหนึ่งท่านนะคะซึ่งก็มีความสำคัญนะคะสำหรับหมู่บ้านยามูที่นี่ค่ะก็เป็นคนดั้งเดิมของที่นี่ด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวแนะนำตัวกับคุณผู้ชมหน่อยค่ะผมก็ชื่อบังโสดจริงๆฮะเป็นชาวประมงพื้นบ้านนะเมื่อก่อนก็เป็นประมงพื้นบ้านมา 20-30 ปีนะทำอย่างนี้บังโฉดนี่คือเป็นคนยามูเลยตั้งแต่เกิดหรือเปล่าคะผมย้ายมาอยู่ที่นี่ประมาณ 5-10 ปีแล้วบ้านอยู่กอแก้วใกล้ๆนะมันมีแฟนที่นี่ก็เหมือนคนที่นี่อ่ะนะก็ประมาณทำประมงประมาณสัก30ปีนะ30กว่าปีได้ถ้าเกิดท่าเรือผมท่าเรืออยู่ไม่มีอะไรนะแต่ตอนนี้ก็พอท่าเรือมันหายากเข้าเรื่อยๆเรื่องประมงอ่ะนะก็ย้ายมาเป็นเรือท่องเที่ยวบ้างนะเดี๋ยวตอนนี้บางทำอะไรอยู่อ่ะคะตอนนั้นน่ะเรือทัวร์ทำเรือทัวร์แล้วก็ทำประมงไปด้วยประมงด้วยหลายอย่างเลยนะคะแล้วก็รับเขตที่ไปด้วยคือทำหลายอย่างก็ช่วยดูเด็กๆอย่าให้ทะเลาะของเล่นกันช่วยกันทำมาหากินอะไรเงี้ยนะนั่นแหละแล้วก็ในกลุ่มประมงที่บางกำลังทำอยู่ตอนนี้ค่ะมีลูกหลานที่สืบทอดงานประมงของเราไหมคะซึ่งเป็นอาชีพก็มีลูกหลานอยู่ลูกหลานเนี่ยทำประมงพวกนั้นน่ะเรือประมงนะเพราะเขาตกปลาเอาตกปลาวางอวนนะเรือเล็กๆนะแต่เรือใหญ่ๆข้างนอกนู้นก็เป็นเรือท่องเที่ยวก็ทำกันหลายๆอย่างนะผู้ที่ชอบทำเรือทำอวนทำปลาทำประมงเนี่ยก็ชอบไปผู้ที่มาแล้วแก่ทำเรือท่องเที่ยวก็ทำไปก็เป็นคนในหมู่บ้านในหมู่บ้านเราเป็นผู้ใหญ่แล้วตอนนี้แก่แล้วทีนี้ก็ช่วยเด็กๆอย่าให้ทะเลาะกันนะเคยทำอะไรพอใจทำอะไรก็ทำไป
เผื่อว่าหมู่บ้านเราได้จะเดินขึ้นมาใช่ไหมฮะเมื่อก่อนก็หมู่บ้านยามูนี่เป็นป่าไงเป็นป่าที่ไม่มีอะไรเลยมีแต่ต้นไม้บ้านนายกบ้านผมอยู่ตรงนู้นนะอยู่ในป่าอยู่กันแบบบ้านๆนะทีนี้พอความเจริญมันเข้ามานะเราก็ต้องช่วยปรับตัวของเราให้เข้ากับความเจริญตรงนี้ค่ะเดี๋ยวอนาคตข้างหน้าท่านนายกบอกว่าจะมีการพัฒนาใช่ๆขึ้นเรื่อยๆสำหรับการท่องเที่ยวที่นี่นะคะเมื่อก่อนเนี่ยโบราณเขาเรียกว่าบ้านหลังเขาอย่างนึงอ่ะบ้านหลังเขาเพราะว่ามันข้ามเขามาข้ามเขามาเขาเรียกว่าบ้านหลังเขาโบราณเขาเรียกแต่ว่าอีกชื่อหนึ่งก็บ้านยามูนะเมื่อก่อนก็เป็นบ้านหลังเขาโบราณเขาเรียกกันตรงนั้นใช่ตอนนี้แต่งตัวซะหล่อเลยค่ะเปลี่ยนจากการประมงนี่วันนี้มาทำอะไรคะวันนี้ก็เนี่ยมาดูเรือเป็นเราเข้าเรือหัวท่านี่เนี่ยเลยแกะขึ้นรถบ้างขึ้นเรือตอนเช้าอ่ะนะจ้าตอนว่างก็ไปเที่ยวประมงกับเด็กด้วยนี่แกก็อยู่แถวบรรยากาศดีนะคะบรรยากาศดีบรรยากาศดีนะแล้ววันนี้ขอบคุณบางเลยบางมากเลยนะคะที่มาพูดคุยด้วยค่ะขอบคุณมากนะดีครับเรือนะคะเป็นสะพานตรงนี้ค่ะว่าเป็นที่ขึ้นลงของนักท่องเที่ยวเมื่อกี้แอบเห็นนะคะที่พักที่ศาลาตรงนี้ค่ะเป็นกลุ่มเรือหางยาวอะค่ะอันนี้ก็คือเป็นอาชีพของชาวบ้านด้วยไหมคะนายกคะหรือว่าคนที่อื่นมาทำส่วนใหญ่ที่ประกอบอาชีพอยู่ในบริเวณบ้านยามูเนี่ยเป็นชาวบ้านยามูทั้งหมดไม่มีบุคคลภายนอกเข้ามาประกอบอาชีพไม่มีเลยแม้แต่คนเดียวนะครับเป็นกลุ่มที่เรามีอยู่ในหมู่ที่7เนี่ยหลายกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มแท็กซี่ก็มีเพราะว่าจะมีรถแท็กซี่เนี่ยวิ่งรองรับนักท่องเที่ยวบริเวณโรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มแท็กซี่นี่ก็เป็นคนในพื้นที่เหมือนกันไม่มีคนนอกเพราะว่ากลุ่มแท็กซี่ที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยจะไม่ให้แท็กซี่ภายนอกเนี่ยเข้ามาวิ่งร่วมแล้วก็กลุ่มเรือหางยาวนี่ก็เป็นคนในพื้นที่จะไม่ให้เรือนอกเข้ามาวิ่งร่วมที่นี่เหมือนกันค่ะก็เหมือนว่าเป็นหมู่บ้านนะคะมีอาชีพหลักให้กับชาวบ้านเนี่ยนะคะได้มีอาชีพเสริมขึ้นเพราะว่าก็มีโรงแรมมีรีสอร์ทเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคนในพื้นที่ก็ต้องมีอาชีพจากตรงนี้นะคะเอาเป็นว่าค่ะท่านนายกคะมีอะไรที่จะฝากไปถึงคุณผู้ชมบ้างคะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยค่ะได้รู้จักยามูมากยิ่งขึ้นหรือว่ามีโครงการจัดงานท่องเที่ยวยังไงก็เชิญชวนคุณผู้ชมและที่ชมอยู่มาเที่ยวยามูของเราค่ะครับผมก็ต้องขอเรียนเชิญนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ท่านได้รับฟังข่าวสารในวันนี้อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้กระจายข้อมูลต่างๆเนี่ยแล้วก็เชิญพรรคพวกเพื่อนฝูงญาติพี่น้องเนี่ยเข้ามาเที่ยวบริเวณบ้านยามูหมู่ที่7ตำบลป่าคอกอำเภอตะหลางจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งเราจะมีการจัดงานแล้วก็การจัดกิจกรรมต่างๆนะครับเราจะจัดในช่วงวันที่9 10 11นะครับเป็นงานเปิดหาดบ้านยามูแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็จะมีงานตกปลาแข่งขันการตกปลาก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นอาชีพดั้งเดิมของที่นี่ด้วยแล้วก็เป็นอาชีพดั้งเดิมของที่นี่ครับซึ่งจะให้ทางผู้ชมเนี่ยได้มารับชมนะครับเป็นงานที่สนุกมากปีที่แล้วเนี่ยทางเทศบาลตำบลจัดเนี่ยมีคนเข้ามาใช้บริการเนี่ยวันนึงไม่ต่ำกว่า 1,000 คนใช่ค่ะเยอะมากซึ่งตรงนี้ก็สามารถที่จะทำรายได้ให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านยามูเป็นอย่างมากนะครับค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็นี่คือหมู่บ้านหนึ่งนะคะในตำบลป่าคลอค่ะวันนี้เราบุกมาที่บ้านยามูเกาะเลยนะคะส่วนหมู่บ้านอื่นนะคะจะมีอะไรที่น่าสนใจนะคะหรือว่าอาชีพอื่นที่น่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวเราต้องติดตามกันในเทปอื่นๆนะคะสำหรับเทปนี้ค่ะนะคะจะให้คุณผู้ชมนะคะได้ชมบรรยากาศของหมู่บ้านนะคะแล้วก็ก่อนอื่นค่ะต้องขอบคุณท่านนายกก่อนเลยนะคะวันนี้ที่เป็นเกียรติให้กับทางรายการพาเที่ยวชุมชนของเราค่ะแล้วก็พบกันใหม่เทปหน้านะคะว่าจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวหมู่บ้านไหนนะคะติดตามกันที่ช่อง2 DC Cable TV ค่ะวันนี้ดิฉันแล้วก็ท่านนายกต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ